บริษัทพัฒนาสามเหลี่ยมเศรษฐกิจครบวงจรจำกัดมอบเงินอุปถัมภ์ให้แก่กองบัญชาการทหารแขวงเวียงจันทน์จำนวน500ล้านกีบเพื่อประกอบส่วนเนื่องในโอกาสการเกียรติเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งกองทัพประชาชนลาวครบรอบ75ปีในตอนเช้าของวันที่8มังกร2024นี้ท่านผู้ทอนสิทธิ์สุวงศ์ประธานบริษัทพัฒนาสามเหลี่ยมเศรษฐกิจครบวงจรพร้อมคณะได้มอบเงินอุปถัมภ์จำนวน500ล้านกีบให้แก่กองบรรณาการทหารแขวงเวียงจันทน์เพื่อประกอบส่วนสุกยู่เข้าในเวียกงานการก้าเกียมเฉลิมฉลองวันสั่งตั้งกองทัพปัตตานีลาวครบรอบ75ปีของแขวงซึ่งให้เกียรติมอบโดยแม่นท่านผู้ทอนสิทธิ์สุวงศ์ประธานบริษัทพัฒนาสามเหลี่ยมเศรษฐกิจครบวงจรจำกัดและกล่าวรับโดยแม่นพลจัตวาบุญมาดาลเซนหัวหน้าการทหารกองบรรณาการทหารแขวงเวียงจันทน์ท่านพันเอกบุญเตียงอินทวงศ์ห้องกองบรรณาการทหารแขวงพันโทสมพรธรรมวงศ์ห้องแผนกสู่หบแขวงเวียงจันทน์และพนักงานของบริษัทพัฒนาสามเหลี่ยมเศรษฐกิจครบวงจรจำกัดเข้าร่วมเป็นสักขีพยานนะส่วนวัตถุดังกล่าวนี้พระข้าพเจ้าจะนำเข้าไปเฉลิมฉลองในโอกาส75ปีให้ได้เฉลิมฉลองอย่างสมเกียรติและอวยพรให้แก่ทางบริษัทอวยพรให้แก่ฝากถึงทางต่างหน้าทางคณะพักคณะกระทรวงคณะนำกระทรวงป้องกันประเทศจงอยู่นี่มีแห้งความเจ็บจะได้ความใครจะให้มีแห้งแล้วที่นำพากำลังประกอบมุดพะเฮาให้เติบใหญ่เข้มแข็งเทือนละเก้าขอขอบใจนะพลจัตวาบุญมาดาลเซนได้ต่างหน้าให้เกคณะพักคณะบรรษาแสดงความฮู้บุญคุณขอบใจและอวยพรแสนประเสริฐมายังบริษัทพัฒนาสามเหลี่ยมเศรษฐกิจครบวงจรที่ได้อุปถัมภ์เงินสดเข้าในการก้าเกียมเฉลิมฉลองวันสั่งตั้งกองทัพปัตตานีลาวครบรอบ75ปีของแขวงและจะนำไส้เงินจำนวนดังกล่าวที่ได้หับในครั้งนี้เข้าในเวียกงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งกองบรรณาการทหารแขวงเวียงจันทน์จะได้จัดงานเฉลิมฉลองดังกล่าวขึ้นในวันที่24มกราคม2024นี้มื้อนี้สุธีภาคภูมิใจที่สหายผู้ทอนสิสวงต่างหน้าบริษัทสามเหลี่ยมได้นำเอาวัตถุจิตใจจำนวนหนึ่งมาประกอบส่วนให้กองบัญชาการทหารแขวงพวกเฮาเพื่อจะเฉลิมฉลองในการเฉลิมฉลองนี้พวกเฮาจะจัดเอาวันที่24ถือว่าเดือน1 2024นี่เนาะแต่ว่าเป็นมือเฉลิมฉลองอยู่กองบัญชาการทหารแขวงพวกเฮาเมื่อเป็นอันนั้นพวกเฮาสุธีภาคภูมิใจที่ว่าเงินคำลำแก้วลังเก้าพวกเฮาจะนำเอาไปใส่เข้าในการเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งของทัพมื้อนี้ต่างหน้าบริษัทมามอบเงินสุกยู่ให้แก่กองบัญชาการทหารแขวงเวียงจันทน์เนาะเพื่อประกอบส่วนเข้าร่วมเวียกงานเฉลิมฉลองครบรอบ75ปีกองทัพประชาชนลาวก็ขออวยพรใส่ให้ทางบรรดานักรบทหารทั้งอยู่ไกลและอยู่ใกล้จงมีสุขภาพเข้มแข็งแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บพร้อมกันสร้างสาพัฒนาประเทศชาติไปนำกันเรื่อยๆโอกาสนี้ท่านผู้ทอนสิทธิ์สุวงศ์ก็ได้แสดงความรู้สึกภาคภูมิใจที่บริษัทได้เป็นส่วนหนึ่งในการประกอบส่วนสุกยู่เนื่องในโอกาสการก้าเกียมเฉลิมฉลองวันสั่งตั้งกองทัพปัตตานีลาวครบรอบ75ปี